JSB It's wonderful สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูอาริดาณระ,ะนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะนักเรียนอยู่บ้านนะคะเราก็กลับมาพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์ค่ะ การเรียนนี้นะคะจะเป็นการเสริมนะคะให้นักเรียนนะคะได้ใช้เวลาว่างนะคะในช่วงที่อยู่บ้านตอนนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการอ่านค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการอ่านเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ การอ่านนะคะช่วยให้นักเรียนนะคะรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดนะคะต่างๆที่กำลังเผชิญและช่วยให้เรานะคะมีสมาธินะคะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้นการอ่านนะคะจะเป็นการกระตุ้นค่ะการทำงานของสมองนะคะช่วยพัฒนาเรื่องการจำรวมถึงการชะลอและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้การอ่านนะคะมีทักษะค่ะในการสื่อสาร จะทําให้นเรียนนะคะสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นซึ่งสําคัญมากๆนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันรวมถึงการทํางานด้วยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาค่ะเปิดนะคะในหน้า76ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะคุณคุดาจะพานักเรียนมารู้จักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะนักเรียนจำความหมายของบทร้อยแก้วได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณคุดาจะมาบอกความหมายก่อนนะคะบทร้อยแก้วนะคะคือถ้อยคำค่ะที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะสละสลวยโดยไม่มีข้อบังคับในการแต่งนะคะเช่นจำนวนคำสัมผัสหรือเสียงวรรณยุกต์นะคะเราไม่บังคับค่ะ ต่อไปนะคะเรามารู้จักนะคะงานเขียนที่เป็นบทร้อยแก้วกันค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องความนิทานเรื่องสัน้นข่าวสารคดีหรือบทความต่างๆค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเลยค่ะค่ะ ต่อไปเรามาดูนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะมี3ขั้นตอนค่ะคือ 1. ขั้นเตรียมการอ่านค่ะ 2. ขั้นการอ่านออกเสียงค่ะ 3. ขั้นพัฒนาการอ่านออกเสียงค่ะเรามารู้จักกันนะคะขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นเตรียมอ่านค่ะ ขั้นเตรียมอ่านนะคะจะมีดังนี้ค่ะคือ 1. นนะคะอ่านสำรวจเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆในใจก่อนค่ะเพื่อสำรวจนะคะหาคำยากค่ะที่เราอ่านไม่ได้นะคะ 2. ค่ะตรวจสอบการอ่านคำยากที่เราไม่แน่ใจในเมื่อสักครู่ไปนะคะโดยถามจากผู้รู้หรือตรวจสอบจากพจนานุกรมก็ได้ค่ะ 3นะคะพิจารณาประเภทของเรื่องที่เราอ่านค่ะเพื่ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องค่ะขั้นที่2นะคะขั้นการอ่านออกเสียงค่ะ มีวิธีการดังนี้นะคะคือ 1. อ่านออกเสียงคํำค่ะให้ถูกต้องตามอักขระวิธีโดยเฉพาะนะคะตัวรเรือหรือคำควบกล้ำนะคะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ 2. นะคะอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องค่ะ 3. ใช้น้ำเสียงนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องค่ะ 4. ค่ะ อ่านเสียงดังพอประมาณนะคะชัดเจนและน่าฟังค่ะเวลาอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนไม่ควรใช้น้ําเสียงที่ตะคั้นตะคอกนะคะว ang, เวลาฟังแล้วจะไม่น่าฟังมากๆเลยค่ะถ้าเราใช้น้ําเสียงที่ดังเกินไปค่ะหรือนักเรียนใช้น้ําเสียงที่เบาค่ะเบาบางทีเหมือนอ่านคนเดียวในใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้นะคะเราเวลาถ้าเราอ่านออกเสียงนะคะจะต้องออกเสียงดังพอประมาณค่ะ 5. ค่ะใช้ท่าทางหรือแสดงบุคลิกภาพในการอ่านอย่างเหมาะสมนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะการถือหนังสือบุคลิกภาพท่าทางต่างๆควรเหมาะสมนะคะสนะคะขั้นพัฒนาการอ่านออกเสียงนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. สังเกตปัญหาและข้อบกพร่องในระหว่างการอ่านออกเสียงค่ะเวลานักเรียนอ่านนะคะอ่านหนังสือบทความข่าวสั้นหรือสารคดีต่างๆนักเรียนลองดูนะคะทั้งเรียนไปเจอคําที่เรารู้สึกว่าอะไรคะยากอ่านไม่ออกหรือว่าอ่านไม่ถูกนะคะเราก็จะต้องสังเกตนะคะแล้วรู้ข้อบกพร่องอะ่ะอ่านไปแล้วเอ๊ะติดติด,ตดขัดขาด,ขดจังเลยคานี้เอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะคะนักเรียนจะต้องเป็นคนนะคะที่ช่างสังเกตด้วยนะคะ พอเรารู้อะไรใช่ไหมคะ2ค่ะปรับปรุงค่ะข้อบกพร่องด้วยการฝึกฝนให้คล่องแคล่วค่ะนักเรียนคะไม่มีใครนะคะเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะครูดาย้ํานักเรียนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าคนเราทุกคนนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกอย่างนะคะจะประสบความสําเร็จได้ต้องล้วนผ่านการฝึกฝนการพัฒนาตนเองแล้วก็ความอดทนนะคะ 3. ค่ะฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราอ่านยังไม่ได้หรืออ่านยังไม่คล่องนะคะนักเรียนจะต้องฝึกค่ะฝึกอ่านออกเสียงเป็นประจำนะคะอ่านนะคะไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องอ่านในห้องเรียนเท่านั้นนักเรียนสามารถอ่านคนเดียวหยิบหนังสือที่เราชอบนะคะเล่มโปรดของตัวเองนะคะไปอ่านตามมุมต่างๆตามที่เรารู้สึกว่า มันเป็นตัวเราที่สุดเราสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเออเราจะได้รู้นะคะว่าข้อผิดพลาดของตนเองอยู่ตรงไหนคะ่ะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1น,นะคะให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายทับแบ่งวรรคตอนและออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่านจากนั้นนะคะสนทนาเกี่ยวกับใจความของเรื่องนะคะอ่ะเรื่องอะไรคะวังไกกังวลน,นั่นเองค่ะ คุณครูดานะคะจะอ่านนะคะและนักเรียนนะคะก็จะอ่านเหมือนกันนะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องหมายทับนะคะแบ่งวรรคตอนนะคะเหมือนที่เราทำกันในห้องนะคะเวลาอ่านก้อน8กันนะคะอ่าพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวังไกกังวลขีดเป็นวางที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ที่ตำบลหัวหินขีดจังหวัดประจวบคีรีขันขีดในพุทธศักราช2469ขีดเพราะทรงโปรดธรรมชาติที่นั่นมากขีดทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พระคัางข้างที่ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวังขีดและมีผู้น้อมเก้าน้อมถวายที่ดินบ้างขีด พระตำหนักในวังไกลกังวลมีนามของจองกันคือขีดพระตำหนักเปี่ยมสุขขีดปุกเกษขเเมขีดเอิบเปรมขีดและเอิบปรีดีขึ้นยหน้าใหม่แล้วนะคะในรัชกาลปัจจุบันขีดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน แปลพระราชฐานไปประทับแรมขีดณวังไกลกังวลในฤดูร้อนขีดและโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินและเกาะและเกาะสร้างอาคารเพิ่มเติมขีดรวมทั้งโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนไกลกังวลขึ้นเป็นโรงเรียนในพระบรมราชนูปถมขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วนะคะ วางใจก,กังวลไม่ได้มีฐานะเป็นพระราชวางังขีดเพราะไม่ปรากฏว่ามีพระบรมราชองค์การประกาศยกเป็นพระราชวางังขีดดังเช่นพระราชวางังอื่นๆขีดจึงยังคงเรียกว่าขีดวางใกกังวลอ่าเป็นยังไงคะขีดทันไม่เอ่ยน่าจะทันนะคะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เป็นการพณน,นาโวหารนะคะ,ะพร้อมหรือ,อยังคะ,ะคุณคุดาจะอ่านนะคะและนักเรียนก็ขีดไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะเป็นที่กล่าวขานกันมาว่าขีดคืนวันเพ็ญขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ขีดที่ดวงจันทร์ส่องสว่างขีด คือคืนที่บัวตองจะตื่นจากการหลับไหลขีดพริดอกงามอลามไปทั้งดอยขีดให้ผู้คนได้เชยชมขีดและสีเหลืองสดที่เปล่งประกายดังสีของทองขีดกับขนาดที่ใกล้เคียงกับดอกบัวขีดจึงเป็นที่มาของชื่อขีดบัวทองขีด หรือบัวตองขีดที่ชาวล้านนาเรียกขานมาจวบจนทุกวันนี้เป็นไงรคะขีดทันไหมคะจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับพันนาโวหารค่ะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นอะไรคะแบบฝึกหัดที่สองค่ะ แบบฝึกหัดที่2นะคะหน้า77ค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่มีความหมายโดยในแล้วเขียนอธิบายความหมายของคําค่ะอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคุณครูดาจะเป็นคนอ่านข้อความก่อนนะคะนักเรียนก็อ่านพร้อมๆกันนี่แหละค่ะอ่านออกเสียงอยู่ที่บ้านนะคะข้อสอบปีนี้หินมากๆ ฉันคงทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควรช่อมาลีบ่นกับบุปผาเมื่อเดินออกมาจากห้องสอบเธอพูดจริงหรือเปล่าฉันนึกว่าการสอบครั้งนี้เป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับเธอเสียอีกแม้ไม่หมูอย่างที่คิดไว้เลยไม่ต้องกังวลหรอกผลสอบออกมาทีไร เธอก็กินดิบทุกคนอยู่แล้วเป็นไงคะจากข้อความนะคะที่ครูดาอ่านไปแล้วนะคะอ่าเขาก็ให้แบบฝึกหัดมาด้านล่างนะคะนักเรียนดูเขาให้แบบฝึกหัดมาว่าหินหินมีความหมายว่าอะไรนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าความหมายโดยในหินความหมายโดยในของเขาคืออะไรอ่ะกวยกวยความหมายโดยในของเขาคืออะไรคะหมูอ่า มีความหมายโดยในว่าอะไรคะและคําสุดท้ายเลยคะคําว่าอะไรคะกินดิบใช่ไหมคะความหมายโดยในของกินดิบคืออะไรคะง่ายนะคะนักเรียนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากเลยจริงๆนะคะสําหรับ4ี่ข้อนะคะแบบฝึกหัดสีข้อสั้นๆนี้นะคะ,ะคุณคูณดาให้เวลานักเรียนนะคะในการทํานะคะแป๊บหนึ่งละกันและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะ เสร็จกันหรือ,อยังคะสี่คอสั้นๆอ่ะขาวนี้เรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะหินง่ายมากหินความหมายของเขาก็คืออะไรคะยากอ่าเขาบอกว่าอะไรคะอ่าเขาบอกว่าข้อสอบปีนี้หินมากๆกก็แปลว่าข้อสอบปีนี้เป็นไงคะยากมากๆต่อไปค่ะกล้วยๆอ่าก็คือง่ายถูกต้องค่ะ การสอบครั้งนี้คงเป็นเรื่องกล้ยกวยๆสำหรับเธอก็คงเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเธอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแม่ไม่หมูอย่างที่ฉันคิดไว้เลยไม่หมูก็แปลว่าไม่อะไรคะไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยค่ะและอันสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะกินดิบแต่เธอก็กินดิบนะคะทุกคนอยู่แล้วกินดิบในที่นี้หมายความว่าไงคะอ่าชนะโดยง่ายได้นั่นเองค่ะ นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปความรู้กันนะคะสำหรับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะได้ถูกต้องตามอักขระวิธีโวหารและประเภทของงานเขียนจะทำให้เกิดความไพเราะ การอ่านนะคะจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะผู้ฟังนะคะก็สามารถเข้าใจได้ชัดเจนค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูดาก็ขอฝากการบ้านค่ะอ่านภาษาพาทีนะคะบทที่10ค่ะและเดี๋ยวเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปเรื่องกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ขอฝากไว้นิดหนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับตอนนี้ก็คือขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพของตัวเองนะคะให้มากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็เจลล้างมือนะคะให้ใช้อย่างสม่ำเสมอและติดตัวไว้เลยนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ